5อันดับราศีดวงดีเดือนธันวาคม2566ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเปิดดวงชะตา5อันดับราศีเดือนธันวาคม2566จะมีราศีใดจะปังสุดส่งท้ายปีได้แก่ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมในปี2567ถือเป็นปีแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งที่เริ่มต้นแล้วในปี2566ขอให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจะมีความสำเร็จที่ดีรออยู่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงหากตั้งใจอยากทำอะไรใหม่ๆก็นับว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเปลี่ยนแปลงอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเพราะจะกระทบในด้านอื่นๆการเงินค้าขายดีมีกำไรแต่เป็นปีที่ต้องหมุนเงินเยอะเงินเข้ามาก็ออกไปต้องจัดการเรื่องบัญชีการเงินให้ดีราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนถือว่าเป็นราศีที่พระราหูย้ายออกจากราศีไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปี2567ช่วงนาทีทองคือช่วงต้นปี2เดือนแรกของปีให้รีบลงมือทำโดยเฉพาะเรื่องการงานอย่าพลาดโอกาสดีๆแต่หลังจากช่วงต้นปีอาจมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างต้องเตรียมตัวให้พร้อมแต่สามารถเอาชนะอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนอยากจะเริ่มทำอะไรให้ลุยเต็มที่การเงินได้เร็วจ่ายเร็วต้องมีสติวางแผนรายรับรายจ่ายช่องทางหาเงินจากงานประเภทนายหน้าตัวแทนค่าคอมมิชชั่นเงินส่วนแบ่งจะส่งผลดีราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในปี2567เป็นปีที่มีความคึกคักในชีวิตเข้ามาหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการงานเพราะดาวเสาร์ย้ายออกไปแล้วก็มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องหากอยากทำอะไรเพิ่มเติมหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปโอกาสในการลงทุนมีธุรกิจใหม่มีบริวารเพิ่มเติมจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนดวงการงานมีการโคจรไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะงานที่มีการเจรจาติดต่อพบผู้คนเยอะๆจะส่งผลดีสามารถลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงได้มากขึ้นมีโอกาสได้ผลกำไรหรือผลตอบแทนที่ดีขึ้นการเงินมีโอกาสได้รายได้พิเศษจากอาชีพเสริมการเงินเติบโตโชคลาภมีเข้ามาให้ลุ้นตลอดทั้งปีอย่าลืมบริหารจัดการเงินให้ดีด้วยราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมในปี2567เป็นราศีที่มีแสงสว่างนำทางชีวิตที่ดีมากอย่าพึ่งท้อแท้หมดกำลังใจดวงดาวที่ดีจะเริ่มมีผลในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปการงานมีความก้าวหน้าติดต่อค้าขายทางไกลต่างประเทศออนไลน์ส่งผลดีอุปสรรคที่คลายไปในทิศทางบวกการเงินดวงการเงินเริ่มเปิดทางมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำหรือมีช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆระวังปัญหาจากคนอื่นที่เข้ามาในเรื่องเงินต้องรอบคอบราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนับเป็นปีแห่งความก้าวหน้าในเรื่องของการงานที่มีความโดดเด่นลุ้นเรื่องตำแหน่งมีข่าวดีตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่5สิงหาคมหากมีโอกาสให้รีบคว้าไว้มีโชคจากทางไกลงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศส่งผลดีการเงินรายจ่ายเยอะช่วงครึ่งปีแรกมีรายได้พิเศษเข้ามาเงินแบบล็อตใหญ่ๆเช่นการได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ได้รับโอนสมบัติทรัพย์สินมรดกที่ดินเป็นปีแห่งความมั่งคั่งหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ